ไม้2ตัวแรกนั้นมีเจ้าของแล้วครับอีก2ตัวยังไม่มีใครจับจองครับผู้แข่งขันคนต่อไปจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนและจะได้สิทธิ์ครองไม้หรือไม่ไปชมกันเลยครับอ้าวคนต่อไปกันเลยครับเด็กหนุ่มผู้หลงไหลในเพลงลูกทุ่งช้างวุฒิพงษ์สำหรับเพลงที่เลือกมาในรอบนี้นะครับเป็นเพลงเรียกพี่ได้ไหมของคุณพ่อเสรีรุ่งสว่างครับที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบว่ามีความกลุ้มกลิ่มมีลูกเล่นในน้ำเสียงในเพลงเราสามารถแบบเอื้อนโชว์ได้เยอะอะครับซึ่งเพลงขี้เล่นนะครับผมคิดว่าผมน่าจะทำออกมาได้ดีครับสำหรับเทคนิคที่จะทำให้ผมได้ครอง1ใน4ไมค์นะครับก็คือการฝึกฝนเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปในเพลงเยอะๆครับเราใส่ความกลุ้มกลิ่มลงไปในเพลงด้วยครับที่มาในวันนี้นะครับก็ได้กำลังใจจากครอบครัวมากเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยผลักดันในเรื่องนี้อยู่เสมอครับแล้วผมก็จะตั้งใจทำโชว์นี้ให้ดีที่สุดครับอยากเอารถคูโบต้าไปฝากครอบครัวครับปู่เคยบอกไว้ว่าไปประกวดเอารถคูโบต้าให้หน่อยครับสวัสดีครับน้องช้างโอ้โหทิ้งคองด้วยมีธุระไปไหนต่อปะครับไม่นะไม่มีนะเห็นรีบๆทำไมมันเป็นไงลูกปวดท้องห้องน้ำไหมหรือว่าไงเปล่าครับเลอะทำไมแบบสวัสดีครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหรอครับทำไมอ่ะรอบนี้รอบสำคัญมันตื่นเต้นหรือว่าไงลูกก็ต้องมีอยู่แล้วครับความตื่นเต้นเพราะว่าแบบได้ออกทีวีครั้งที่แล้วก็ได้ออกนะแต่ครั้งนี้มันหล่อหรือว่าไงใช่ครับผลงานของพี่ๆทั้งสองคนก็พี่เขาทำดีมากๆเลยครับแบบเสียงพี่หนูนาเนี่ยมีพลังแล้วก็โชว์ดีด้วยส่วนพี่เต้ก็ร้องออกมาได้สนุกสนานมากเลยครับครับผมต่อไปก็เป็นตาเราแล้วไปนั่งก็เราก็จะต้องทำให้ได้ครับเพื่อที่จะเป็น1ใน4ไมค์ให้ได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็ต้องครองไมค์ไว้ได้นานๆนะไม่ได้ไปนั่งแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านนะใช่ครับอ่ะได้ไปได้พร้อมไหมพร้อมครับน้องช้างกับเพลงนี้ครับเรียกพี่ได้ไหมได้มั้ยแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกอาเลิศมาพันเรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอนผมที่ขาวเหมือนดังดอกโอ้โดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระชวยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่20,000วันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอย่าขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรีThank you.
าวมันดังดอกอ้อโดนต่อมันต่อยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่อนเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวันเกิดนานไปนิดหัวใจยังหนุ่มกระชวยกระชุ่มชะกันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฝืนใจเอาหน่อยคนหนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาทีไรหัวใจแทบวายแทบหมดความหมายของชาชาตรีขอบคุณครับโอ้โหป๋าช้างครับป๋าครับดีไหมฮะมีสักหน่อยไหมฮะป๋าครับมีครับหมดยังครับโอ้โหขอบคุณมากครับป๋าครับโอ้โหแจกจริงจริงเลยในคนนี้นะฮะป๋านะฮะเมื่อสักครู่เห็นมีหลุดไปบ้างเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนเราแบบดันเสียงขึ้นมาไม่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เสียงแบบมันปลิ้นออกนะครับก็ใจลงไปอยู่ตะตุ่มครับแต่ว่าเราจะมัวเสียใจไม่ได้เราต้องทำท่อนที่เหลือให้ดีที่สุดครับนี่โอ้โหดีมากเลยนะครับผมหนูนาเหมือนตอนร้องในห้องซ้อมไหมลูกตอนร้องในห้องแต่งตัวเหมือนไหมแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยเนาะค่ะแต่ดูเขาแบบตั้งใจนะดูแววตามุ่งมั่นมากเลยตั้งใจกับเพลงนี้มากถือว่าตรงตามเป้าที่เราวางไว้ไหมเพลงนี้อาจจะยังทำไม่ตรงเป้าครับเพราะว่าเราคิดว่าตอนซ้อมเราร้องได้ดีกว่าครับอาจจะไม่ตรงครับแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจครับนะตอนนี้เราพอใจมาดูว่าคณะกรรมการจะพอใจหรือเปล่าพอใจไหมครับครูครับผลงานของป่าช้างครับผลงานของช้างครูอยากจะบอกว่าต้องแยกระหว่างภาพกับเสียงถ้าในแง่เสียงสมมติว่าฟังจากวิทยุไม่ได้ดูโทรทัศน์นะน่าพอใจมากแต่พอเราลืมตาดูในขณะที่ร้องเนี่ยสมมติว่าถ่ายทอดทีวีนี่จะเห็นแววกังวลเต็มไปหมดนี่ก็คือประสบการณ์หนึ่งที่ช้างจะต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามมันเสียงก็ต้องได้บุคลิกลีลาแววตาก็ต้องสื่อนะครับสู้ต่อไปครับขอบคุณครับเสียงที่หลุดไปอโนตมีผลไหมฮะสำหรับผมไม่มีผลนะกับการร้องสดนะร้องสดไม่มีโอกาสแก้ตัวไงนักร้องที่ร้องในห้องบันทึกเสียงยังมีการแก้ตัวอีดิทแต่พอร้องสดแล้วมันออกแล้วก็อย่าไปตกใจกับมันแต่สำหรับช้างเรื่องการเลือกเพลงเนี่ยผมให้เยอะมากที่สุดนะที่การเลือกเพลงเพราะเพลงนี้ถามว่าเวลามันร้องเนี่ยมันเหมือนง่ายนะแต่มันยากเดี๋ยวมาดูคะแนนกันก็แล้วกันว่าจะมีโอกาสได้ไปนั่งใกล้ๆพี่ใกล้ๆน้องหรือเปล่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับครับผมพี่สุครับช้างสวัสดีลูกสวัสดีครับเห็นความตั้งใจนะลูกนะคือช้างตั้งแต่เดินมาเลยลูกจับๆๆเลยมุ่งมั่นมากลูกถ้าเด็กวัย19ปีแล้วร้องเพลงนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะช้างเก่งเลยลูกลูกเล่นลูกเอื้อนลูกยากๆอะไรช้างทำได้หมดเลยนะแต่ว่าอย่างที่ครูบอกนั่นแหละลูกเสียงกับหน้ากับทรงฟิลที่มันออกจากสีหน้าลูกมันไม่ไปด้วยกันตอนนี้มันเหมือนหน้าเราโฟกัสจะทำอย่างนี้ให้ได้ทำอย่างนี้ให้ได้มันไม่คลี่คลายตอนนี้เสียงเรามันตั้งใจมากจนเกินไปเก่งแค่ไหนเสน่ห์มันก็ยังไม่เกิดนะลูกจ๋านะต้องพยายามนะครับคลี่คลายกว่านี้ครับเก่งมากจ้ะขอบคุณครับช้างครับสมกับที่เราท้าทายไหมความยากของเพลงสมครับเราฟังทั้ง3ท่านแล้วเป็นไงก็รู้สึกดีครับได้รับคำติชมเราจะได้รู้ไงครับว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนครับนะนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจตั้งแต่ต้นเลือกเพลงยากเพราะอยากท้าทายตัวเองเอ้ามาฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการกันนะครับ2ใน3เสียงครับช้างจะได้ไปนั่งด้านนู้นกับพี่ๆเขารออยู่แล้วนะครับเชิญคณะกรรมการครับกุศลาครับเสียงได้แต่ภาพมีปัญหานะครับนี่คือผลงานของช้างในความรู้สึกครู
ขออนุญาตตัดสินใจครับให้สิทธิ์คลองไมค์ครับให้สิทธิ์คลองไมค์ครับเสียงแรกครับช้างได้สิทธิ์คลองไมค์หนึ่งเสียงแล้วยิ้มซะหน่อยยิ้มยิ้มให้คณะกรรมการดูหน่อยเออยิ้มยังเกรงเลยยิ้มยังเกรงบ่เหลือมองนั่งไว้เหตุตัวที่3ก็สิไปต้องการอีกกี่เสียงครับ1เสียงครับ1เสียงนะฮะอโนดครับไม่พูดมากอ่ะเดี๋ยวเด็กจะใจเสียซะผมขอตัดสินใจครับลุ้นเสียงนี้นะครับต้องการ2ใน3เสียงครับจะมีสิทธิ์ไปครองไมค์ด้านนู้นนะครับยังเหลือไมค์อีก2ตัวอยู่ที่เสียงนี้ครับจริงๆผมไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นักแต่ผมให้สิทธิ์คลองไมค์ครับคลองไมค์ครับขอบคุณครับ2เสียงนะครับอ่ะเสียงที่3ครับให้สิทธิ์คลองไมค์ค่ะให้สิทธิ์คลองไมค์ครับ3เสียงเลยช้างหลังจากที่ร้องจบมาถึงตรงนี้โล่งครับแต่ยังโล่งไม่มากเหลืออีกตั้งหลายคนครับ ทำไมกลัวข้างหลังเขาเก่งๆนั่นเหรอใช่ครับกลัวว่าจะไม่ได้นั่งนานๆใช่ไหมใช่ครับแต่ยังไงเราก็ได้นั่งนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วเชิญครับไมค์ตัวที่3ครับเชิญครับถึงจะต้องทั้งร้องและร่วมโชว์ไปพร้อมๆกันแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณช้างที่ถ่ายทอดบทเพลงเรียกพี่ได้ไหมในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างมีเอกลักษณ์ทำให้คว้าไมค์ตัวที่3ไปกอดให้อุ่นใจไว้ก่อนครับช่วงหน้าติดตามกันต่อกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่ต้องแบกความกดดันอย่างมหาศาลขึ้นเวทีผลงานของเขาจะออกมาน่าประทับใจแค่ไหนต้องติดตามครับไหนว่าไม่ลืมครูชอบพรสวรรค์ลูกเอื้อนที่มันมาเองนะมันมีหลายลูกมากที่มีเสน่ห์ขอตัดสินใจนะลูกนะ